เป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับ BC เจ้าถิ่นพวกเขาต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะมามีคะแนนเท่ากับเมืองทองที่ยืนรอเมื่อวานนี้ส่วนสิงห์ท่าเรือแพ้เอสจีมา0-4เริ่มมาเป็นลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นแล้วก็สวบทันทีเลยครับตรงนี้จอร์จี้เวลคัมแค่7นาทีเท่านั้นจากลูกเตะมุมขึ้นได้สูงกว่าใครเพื่อแล้วก็คมมากตรงนี้ของจอร์จี้เวลคัมคือปีนี้ BC เทโลมีจุดแข็งที่ต้องยอมรับว่าพวกเขามาได้ครบเครื่องคือลูกเซตเพลย์นะครับหลังสันเตะบอลได้แม่นแล้วจอร์จี้นี่ก็เรียกว่าความแข็งแรงทางการอากาศถือว่าดีอยู่แล้วนะคือพอเสียท่าถึงท่าเรือก็ขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายจบไม่เข้ากรอบนะครับจังหวะนี้ลูกยิงไกลของวัชระมหาวงยังไล่มาไม่ได้แต่ว่าลุยหนักมากขึ้นธีรพัฒน์สกัดไม่ขาดโอกาสของทางพุทธลดมาทางด้านซ้ายโอ้โหไม่เข้ากรอบครับยังแปรขวาตัวนี้ของซาลูตะว่าเจอทศพรมาบีบเลยทำให้ยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ต้องชมจังหวะที่ทศพรออกมาแล้วดูครับจังหวะปิดมุมนะทุกอย่างทำให้ซาลูตานั้นต้องมีทางเลือกทางเดียวคนนี้ใจหายวาบไปก็เสียเอาเวสมาลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งรังสรรค์เหมือนเดิมไปทางเสาสองได้โคตรตรงนี้แต่ว่าชนินบินปัดออกไปได้ครับยังไม่เสียประตูที่2ยังแค่1-0เท่านั้นต้องกลับมาที่กิเบอร์คุมสั้นครับจังหวะนี้นี่จะคอนเนอร์คิกเข้ามานะฮะแล้วก็มา2-0ซะแล้วโดยนฤบดินทร์นะครับจากจังหวะที่ชนินออกมาแล้วไม่เจอบอลเลยเสา2ไม่มีใครตามประกบนฤบดินทร์ในที่34ครับที่ BC ทิ้งห่างออกไปตัวประกบอยู่3คนยืนดูกันหมดครับไม่มีใครขึ้นตามนฤบดินทร์เลยครับก็เสร็จทันทีบอลมาโดนตัวของยอดรักหน่อยๆด้วย3-0แล้วลุยต่อลูกยิงไกลของโจจี้เวลคัมเอา2-0ไปครับ2-0ลูกยิงไกลของโจจี้เวลคัมแต่ก็ไม่เข้ากรอบยัง2-0เท่าเดิมลูกเตะมุมรังสรรค์ผมฝ่ายบุกอยู่ฝ่ายเดียวบล็อกครุกที่2ก็แตกไปมาโอ้โหลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับกิเบอร์คุมสั้นยังแค่2-0เท่าเดิมยังทิ้งห่างไปมากกว่านี้ไม่ได้ตัดมาเป็นเตะมุมอีกแล้วรังสรรค์มันมา6นี่ก็ชินบินปัดออกมาได้อีกแล้วครับเหมือนจะมีฟาวไปก่อนแล้วจังหวะนี้ทางสิงห์ท่าเรือได้ฟาวครับทำให้ BC ก็ยังนำอยู่แค่2-0แล้วเกือบจะถูกตีไข่แตกได้ตัดมาโอ้จังหวะสุดท้ายทศพรก็มาเบียดทำให้ซาลูตะเองหรือว่าไม่น่าใช่ซาลูตะครับของไกลๆจังหวะตรงนี้เบียดกันแล้วสุดท้ายแล้วยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ดูสิก็เสียดายยัง2-0เท่าเดิมแล้วลูกฟรีคิกโดยรังสรรค์ปั่นโค้งโค้งไปทางเสา2อิวาสาขึ้นหลอกโอ้ไม่โดนบอลนะครับเล่นเอาชนิดนึงก็เสียจังหวะไปด้วยตัวขึ้นโขกของอิโยมาสะมองไกลๆเหมือนว่าจะไม่โดนบอลทำให้3-0โดยรังสรรค์ว่าชัยโชคแล้วครับมีสิทธิ์ทิ้งห่างออกไปดูจังหวะมองไกลๆเนี่ยครับบอลไม่ได้เปลี่ยนทางแล้วแต่ว่าก็หลอกชนินได้ไม่โดนนะครับเป็นเครดิตของรังสรรค์3-0สิงห์ท่าเรือก็ลุยจากลูกฟรีคิกโดยเกียรติเจริญทางฝั่งของ6ของกองหลัง BC ไม่เด็ดขาดยิงซ้ำคุมลิมิตมาเข้าทางจูซุงวานไล่มาได้1ประตูต่อ3นาที76ครับสิงห์ท่าเรือก็ไม่ยอมง่ายๆคือถ้าแบบนี้นี่ไม่ได้ขึ้นจากฝูงนะครับเรชพงศ์ครับตัวเลขเสียเท่ากันแต่ว่าประตูได้ของ BC น้อยกว่าเมืองทองนะครับถ้า 3-1 แบบนี้ต้องประตูที่ 4-1 ให้ได้ของ BC ว่าจะได้หรือไม่จักรพงษ์ใหญ่โตครับที่ยิงรัดเข้ามาแล้วมาเข้าทางของจูซุงบานตวัดเข้าไปได้หาครับดูว่าจะมีประตูที่4ของ BEC เพื่อที่เป็นจ่าฝูงในสัปดาห์นี้ไปโดยกิบุงซักเปิดมาแล้วเสาแรกโอ้โหไม่แย่บอลเปลี่ยนทางทำให้เสา2อย่างโชยิโมจิเองก็เลยเสียหวะไปด้วยครับน่าจะเป็นชิชโนกที่แย่บอลเปลี่ยนทางเนี่ยครับก็เลยยังแค่3-1เท่าเดิมแล้วก็จบเกมเป็นว่า BEC ทำได้เอาชนะสิงห์ท่าเรือได้3-1แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงเป็นแค่รองจ่าฝูงว่าคะแนนจะเท่ากับเอสซีจีเมืองทองก็ตามแต่ครับส่วนสิงห์ท่าเรือแพ้2นัดติดต่อกันชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น